เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยครึ่งทางแล้วนะคะข้อ10แล้วค่ะในพาร์ท no care นะคะข้อนี้เขาให้เรามาเป็นฟังก์ชันเนาะเห็นได้ชัดเจนดูจากหน้าตาก็รู้แล้วนะคะแถมเขายังพูดอีกว่าฟังก์ชันเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นะคะ gx equal a x square plus 24เขาให้สมการเรามาแล้วนะคะเป็นสมการนี้เลยเนาะเขาบอกว่า for the function g defined aboveA is a constant and G4 equal 8. What is the value of G minus 4? Value. ถึงตอนนี้ตอบไม่ได้ว่าแปลว่าอะไรนี่เสียใจแล้วนะคะ Value คืออะไรคะแปลว่าค่าใช่ไหมคะเขาให้หาค่าของอะไรคะ G ลบ4ถูกไหมคะเขาบอกว่าสำหรับฟังก์ชัน G เนี่ย A เป็นคอนสแตนต์นะคะคอนสแตนต์ก็คือเลขนะคะเลขทั่วไปเนี่ยแหละค่ะเป็น1 2 3 4 -8 7 6 5อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเลขที่ไม่ได้ติดกับvariables นะคะหรือว่า x นะคะ 3x นี่ไม่นับเป็นคอนสแตนต์นะคะแต่ว่า3เนี่ยนับเป็นคอนสแตนต์แล้วเขาก็แถมมาให้ด้วยว่า g4 เท่ากับ8นะคะเขาถามว่า g ลบ4คือเท่าไหร่ถูกไหมคะเรามาลองแทนกันค่ะทุกคนจากโจทย์นะคะ g x เท่ากับ a x กำลัง2บวก24เขาบอกว่า g 4เท่ากับ8แสดงว่าถ้าแทน x ด้วย4เนี่ยก็ต้องเป็น a 4กำลัง2บวก24ถูกไหมคะทุกคนหลังจากนั้น g 4คือเท่าไหร่คะ8นะคะเท่ากับอันนี้ก็ลากลงมาเลยนะคะ4กำลัง2คือ16แสดงว่า 16a บวก24จากสมการเนี้ยหา a ได้ไม่ยากเลยถูกไหมคะเราก็แค่ทำให้เหลือ a เท่ากับเนาะทำไงดีย้ายไปโหลดก็ได้8ลบ24เท่ากับ 16a ก็คือลบ16เท่ากับ 16a ทำไงให้เหลือแค่ a คะหาร16ทั้งสมการนะคะเพราะฉะนั้นอะไรคะทุกคนลบ16ส่วน16เท่ากับ a 16a นะคะส่วน16ตัดให้ขาดเลยชับๆๆนะคะตึ๊กอันนี้เพราะฉะนั้น a นะคะเท่ากับเท่าไหร่คะทุกคนเท่ากับลบ1นะคะตัดแล้วเหลือ1นะคะไม่ได้เหลือ0นะคะทุกคน a ไม่เท่ากับ0นะคะ a เท่ากับลบ1นะคะเพราะฉะนั้นจะหา g ลบ4เนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะตอนนี้สมการของเรานะคะถ้าแทนเข้าไปในนี้ปุ๊บ gx นะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับลบ1นะคะคูณกับ x กำลัง2บวก24ถูกไหมคะหลังจากนี้นะคะไม่ว่า x จะเป็นเท่าไหร่นะคะเราก็หาได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะฉะนั้น g ลบ4นะคะก็เท่ากับลบ4ทั้งหมดกำลัง2บวก24นะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยลบ4กำลัง2ได้เท่าไหร่คะทุกคนลบ4กำลัง2ก็คือลบ4คูณลบ4ถูกไหมคะก็คือ16บวกอีก24นะคะเพราะฉะนั้นลบ16บวก24เท่ากับ8ค่ะนะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยตอบ A ใช่ค่ะมาดูโจทย์อีกรอบนะคะ gx เท่ากับ ax กำลัง2บวก24เขาให้มานะคะว่า a คือ constant นะคะก็คือเลขนะคะ g4 เท่ากับ8นะคะอันนี้เป็นแบบกุญแจสำคัญนะคะที่ทำให้เราได้ค่า a มานะคะเพราะว่า g4 เท่ากับ8ถูกไหมคะแล้วก็ g4 เท่ากับ a 4กำลัง2บวก24ก็คือ 16a บวก24ย้ายไปลบก็เป็น18ลบ24เท่ากับ 16a นะคะลบ16เท่ากับ 16a แสดงว่า a เท่ากับลบ1นะคะเราก็แทนไปเลยหลังจากนั้น gx เท่ากับลบ1 x กำลัง2บวก24ง่ายแล้วค่ะให
ให้ x มาเท่าไหร่เราก็หาค่า g x ได้แล้วถูกไหมคะก็เป็น g ลบ4นะคะเท่ากับลบลบ4กำลัง2บวก24นะคะก็ได้ลบในวงเล็บคือเท่าไหร่คะ16นะคะบวก24เท่ากับ8ตอบข้อ an มา an นะคะชึบสุดยอดเรียบร้อยแล้ว10ข้อนะคะว่องไวมากเลยข้อนี้ก็ไม่ยากนะคะมีฟังก์ชันแก้สมการนะคะแก้ฟังก์ชันใส่นู่นนี่ไปนะคะเราก็จะได้ค่อยๆหามาทีละค่าทีละค่าเนาะค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะเขาจะบอกข้อมูลเราไว้ให้ครบอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็หาคำตอบได้แน่นอนค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำการบ้านไม่ได้ไม่ต้องเศร้ามาดูความรู้ช่องเรากันนะคะ